25ปีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนโดยกำหนดเป้าหมายให้อำเภอดำเนินการคัดเลือกเยาวชนนอกสถานเดาเตพาสป้าย้อยและเมืองอำเภอละ6คนอำเภอน้ำหม่อมควรเนียงและรัตภูมิกินนอนร่วมกันตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมนักกองร้อยได้ให้เยาวชนในอนาคต4เห็นดําล่ะวันหนุ่มสีว้าฮันนายพันธุ์ตรงยิ่งมากนายว้าฮันเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเพื่อใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเฝ้าระวังแล้วพอถามไปที่เรือนจำหลายรายนะครับก็ปรากฏว่า